4 please turn to page 77เลยไปหน้า77ค่ะ77นักเรียนทุกคนมีหนังสือนะคะ work with a partner partner คืออะไรคะ work with a partner partner ของเราคืออะไร partner คู่ของเราเพื่อนของเราที่เราจับคู่กันทำงานเนี่ยค่ะจับคู่กันทำงาน make sentences for the picture ให้เชื่อมครั้งนี้ให้เชื่อมด้วยคำว่า whileWhile แปลว่าต้องเชื่อมประโยคที่เป็นไงเกิดขึ้นแบบไหนเกิดขึ้นควบคู่กันใช้ tense อะไรทั้งสองทั้งสองประโยคเลย past continuous tense หรือ past progressive tense นะคะลองดูเขายกตัวอย่างมาให้ภาพนี้โอ้โหทำอะไรอยู่สองอย่างควบคู่กันไปเลยตรงนี้ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ล้างรถไปด้วยล้างรถยากเขาก็ใช้คำว่า working เห็นไหมคะตรงนี้เขาจะบอกว่า Fred was sing อะไรคะ am I Fred was sing อะไรคะ sing งองงูเง่ no หมายถึงว่าออกเสียงเง่ singing am I สิคะ Fred was singingFred was singing while he was working ทำงานไปด้วยทำงานนี้คือการล้างรถไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคนลำทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้หลายอย่างต่อไปมาภาพนี้โอเค please help me ปีเตอร์ทำอะไร Peter was reading was reading แล้วก็อะไรคะ whileHe was listening to the radio ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยข้อสังเกตอย่างหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจพอขึ้นต้นด้วยปีเตอร์แล้วพอจะกลับไปประโยคแรกขึ้นต้นด้วยปีเตอร์ประโยคที่สองเราก็ต้องการพูดถึงปีเตอร์แต่เราจะไม่ใช้คำว่าปีเตอร์เราใช้สรรพนาม he แทนนะครับจะได้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนต่อไป Mr. Brown was reading Mr. Brown was reading อะไรคะ newspaper was reading newspaper ทำอะไรด้วย whileอุ้ยครูผิดข้อนะเนี่ย while ทำอะไรมีอะไรอยู่ในนี้มีอะไรอยู่ในนี้ด้วยมีกาแฟมีน้ำส้มอาหารเช้าส่วนใหญ่คนเราจะอ่านหนังสือตอนอาหารเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนพูดว่าเขากำลังรับประทานอาหารเช้าไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยพร้อมกันค่ะ1 2 3Mr. Brown was reading newspaper while he was eating breakfast แค่นี้เองต่อไปเราไปเลขขี้เลยนะคะนักเรียนมาทางนี้ง่ายกว่าเอาละเกิดอะไรขึ้นรออะไรคะรอรถบัสในขณะที่รอรถบัสก็ทำอะไรไปด้วยคุยกันไปด้วยเพราะฉะนั้นพูดว่าใช้อะไรแทนบุคคลเหล่านี้ they ครั้งแรกใช้อะไรก่อน people people the people were the people were waiting for the bus whileTalking คุยไปด้วยรอไปด้วยเรากลับมาที่ข้อ2ของเรากลับมาที่ข้อ2Mrs. Garcia Mrs. Garcia อะไรไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยพูดมาค่ะ1 2 3 Mrs. Garcia was shopping
while she was talking on the phone โอเค good ยากไหมไม่ยากเลยอ้าวต่อไปทำอะไรไปจ้า ทำอะไรไปคะคุกกิ้งไปทำอาหารไปแล้วก็ตาดูโทรทัศน์อ่ะพอลเริ่มต้นด้วยพอลแล้วก็มอลลี่อ่ะพอล and Molly were cooking while they were watching TV อ่ะสุดท้ายแล้วใครนี่เจนอ่ะเจนคนสุดท้ายเป็นเหยื่อเราสำหรับวันนี้เจนเจนนั่งอยู่ในรถแล้วก็เป็นไงคะมองออกไปนอกหน้าต่างอ้าวเจนนั่งก่อนเจนอยู่ในรถก่อนอ่ะเจน was sitting on the bus while she was looking อะไรคะlooking out ก็ได้ looking out of the window หรือ looking something ก็ได้ she was looking something ตาก็มองอะไรก็ไม่รู้อยู่อะล่ะยากไหมยากไหมคะไม่ยากทีนี้งานของนักเรียนไปดูงานของนักเรียนเลยงานของนักเรียนหนึ่งเปิดไปที่ workbook หน้า55อันนี้ไม่ต้องทำค่ะเราปากเปล่าไปแล้วนะคะในหนังสือไม่ต้องทำเปิดไปที่ workbook หน้า55นักเรียนเจออย่างสั่งการบ้านนักเรียนนะคะตรงนี้ดูว่าหน้า55เราจะมีรูปนี้อยู่ด้วยทำแบบฝึกหัดข้อทำแบบฝึกหัดข้ออะไรคะข้อ D กับ E ติ๊กไว้ข้อ D กับ E ค่ะข้อดีกับข้อ E ติ๊กไว้ก่อนเพราะว่านักเรียนจะต้องไปเตรียมตัวเพื่ออะไรคะเพื่อเตรียมตัวทดสอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนได้ข้อนี้แล้วให้นักเรียนไปเอาไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเอาไว้ให้คราวหน้าจะได้ไปทบทวนเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักเรียนจะเห็นได้ว่าแบบฝึกหัดเนี่ยมีแต่ให้นักเรียนเช็คการเชื่อมประโยคที่เกิดขึ้นควบคู่กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปแต่งประโยค5ประโยคลงในสมุดโดยเชื่อมด้วยคำว่า why. no not why แล้วเชื่อมด้วยคำว่า when มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแสบ5ประโยคโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีอยู่ในสมุดตัวเองกี่ประโยค5ประโยคแล้วก็มีใน workbook กี่ข้อ2ข้อคือข้อ D กับข้อ E นะคะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนรวบรวมมาส่งทั้งสมุดแล้วก็หนังสือโอเคนะคะและ so see you next time ไว้พบกันคราวหน้าค่ะ